กลับมาอัปเดตกันต่อนะคะซึ่งตอนนี้เราไปดูข่าวบันเทิงจากฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะกับ Seoul Insight นั่นเองได้เลยค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของผลรางวัลนะคะจากงานอีเวนต์นี้ค่ะ Korea Producer Awards ครั้งที่27นะคะ Girls Day ก็ไปคว้ารางวัลมาด้วยล่ะค่ะGirls Day เป็นหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปของวงการเพลง K-POP ที่ค่อยๆสั่งสมความสำเร็จมาตลอดในรอบปีที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดนี้ได้รับรางวัล Performance Award จากงาน Event Korea Producer Awards ครั้งที่27โดยสาวๆวง Girls Day ได้รับรางวัลจากทางสมาพันธ์โปรดิวเซอร์แห่งวงการดนตรีป๊อปเกาหลีนะคะจากผลงานที่โดดเด่นที่ทำมาตลอดทั้งปี2014ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆที่เต็มไปด้วยความสดใหม่และความคิดสร้างสรรค์ค่ะในปี2014นะคะวง Girls Day มีกิจกรรมในวงการตลอดเลยค่ะซึ่งการแสดงในเรื่องของดนตรีป๊อปของพวกเขานะคะก็สดใสและมีคุณภาพนะคะมีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมป๊อปในเกาหลีใต้ไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงฮิตอย่าง Something และ Darling นะคะที่ดังกระหึ่มไปทั้งประเทศนอกจากนี้นะคะสมาชิกในวงการนะคะยังมีผลงานแสดงดราม่าซีรีส์ด้วยนะคะมีรายการวาไรตี้โชว์ถ่ายโฆษณาแล้วก็มีงานถ่ายแบบอย่างต่อเนื่องอีกด้วยล่ะค่ะทางด้านสาวๆวง Girls Day ก็บอกนะคะว่าพวกเธอแฮปปี้มากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เนื่องจากว่าเป็นรางวัลที่มาจากการโหวตของโปรดิวเซอร์ที่ได้รับการยอมรับในวงการเพลงเกาหลีค่ะซึ่งพวกเธอก็จะขอทำงานในวงการนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้สมกับที่ได้รับรางวัลนี้ส่วนงานมอบรางวัลเวที Korea Producer Awards นะคะจะจัดขึ้นในวันที่12มีนาคมค่ะการันตีรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ